สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Pet Sound Channel นะครับวันนี้กลับเข้าสู่ทาวเวอร์ยูไนต์อีกครั้งหลังจากที่ห่างหายกันไปนานฮะวันนี้เราก็เป็นเลือกยามงามดีนะฮะที่มีห้างสรรพสินค้ามาเปิดในชุมชนทาวเวอร์ยูไนต์ของเรานะฮะโดยเรียนเชิญคุณดร.เปานะครับมาเป็นพิธีกรเปิดงานฮะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับไม่ทราบว่าห้างดร.เปาแห่งนี้มีจุดประสงค์อะไรบ้างฮะที่สร้างขึ้นมาก็ให้ผู้เล่นมาเดินเล่นครับง่ายๆเลยนะฮะอ้าวอันนี้ยิงอะไรกันเนี่ยเยอะมากเลยโอ้ลงเลยทีเดียวเปิดงานไงเปิดงานเปิดงานฮะโอเคครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอขอเปิดห้างดร.เปาพรีเมียร์สโปร์ณบัดนี้แทน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 นี่ฮะนี่ฮะทางเราภูมิใจนำเสนอมาดร.เปาพรีเมียมสโตร์นะฮะห้างสรรพสินค้าแบบครบครันแห่งแรกของทาวเวอร์ยูไนต์ไทยแลนด์เย้เย้ตอนนี้เราก็มีแขกรับเชิญมากหน้าหลายตานะฮะซึ่งก็เป็นชาวทาวเวอร์ยูไนต์ไทยแลนด์ที่คุ้นเคยนะฮะอย่างเช่นนี่ครับเบสเตอร์เด็กสีฟ้าครับเห็นสีฟ้าด้วยนะเห็นแล้วก็นี่ครับพนักงานเช็คกระจกของเราเมนเทอร์บีแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายสโมวีอย่างเป็นทางการฮะคุณโฮเดอร์โฮเดอร์นะฮะแล้วก็ต่อมาฮะเดี๋ยวแล้วก็ผู้จำหน่ายยาแก้ปวดสลับสตรีฮะยาคอนสแตน133นะฮะตายก็ตายบ่อยจังอุ๊ยอ้าวน้องเขาไปไหนน้องไปไหนเดี๋ยวๆๆใจเย็นๆโอเคแล้วก็จริงๆแล้วมีน้องใหม่อีก1คนนะอ้าวหายไปไหนล่ะตัวละครลับครับเป็นตัวละครลับครับเขาเป็นตัวละครลับตัวละครอ้าวนี่ครับเจอแล้วครับเจอแล้วนี่ฮะพร้อมกับนางนาว DDSP นั่นเองนี่นาดาครับเป็นไงบ้างครับเคยได้เข้าสู่รายการแฟชั่นชาแนลในวันนี้ฮะงงแน่นอนงงฮะน้องดังแน่นอนฮะบอกได้เลยครับการันตีการันตีใส่หน้าเลยครับแสงคนเลยนะฮะโจดี้จอดี้เข้ามาเฮ้ยจอดี้มาว่ะจอดี้มาโอเคครับจะมาชิกใหม่เข้ามาแล้วผมขาวคนนี้คือยังโหลดไม่เสร็จค่ะอันนี้คือล่างคนนี้นะครับก็คือหน้าคนนี้เลยจอดี้นั่นเองนะครับผมจอดี้ฮะนี่ขาวเป็นอะไรเนี่ยผมไปวัดหรือเปล่าเป็นร่างทรงอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวเองเริ่มขยับได้แล้วเริ่มขยับได้แล้วเดี๋ยวดร.เปาเดี๋ยวช่วยแนะนำชั้นนี้หน่อยคืออะไรเอ่ยอ้าวตายเฉยเลยชั้นแรกอ่ะครับจะมีพวกสตาร์บัคครับแล้วก็จะมีเหมือนเมืองไทยไลฟ์เฮาส์อ่ะครับเอาไว้แบบเล่นเปียโนกันนี่ครับมีกีตาร์ด้วยนี่จะเป็นสตาร์บัคครับนี่สตาร์บัคคอฟฟี่โจดี้บอดยังหลอดไปเสร็จนะมีเมนูหลากหลายนะฮะนี่ฮะเปาทำไมมายืนตรงนี้เนี่ยร้านนี้ถูกนะ4บาท2บาทหลากหลายครับแต่ว่าไม่ใช่กินไม่ได้สักอย่างราคาเป็นเหรียญราคาเป็นเหรียญนี่ลาเต้เลยทีเดียวฮะโอ้นี่คือแบบสร้างได้แบบสมจริงมากครับเหมือนบรรยากาศสตาร์บัคเมืองนอกเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ใช้เก้าอี้แบบพรีเมียมกันเลยทีเดียวนะฮะเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้านะฮะนี่เรานั่งเบาๆเครื่องคิดเงินอยู่ไหนอ่ะจังเครื่องคิดเงินอยู่ที่ในคอมครับก็อีเนี่ยมันน่าสบายมากเลยครับโจดี้เดินเข้ามาเออนอนสบายจริงนุ่มเหมือนหนังคนเลยเนี่ยหนังคนหรือเปล่าหรือหนังอะไรใครอะไรมาถูหน้าเราเนี่ยเดี๋ยวเกิดอาการตีนเลยเกิดขึ้นนะต่อไปเลยเอาตัวเดี๋ยวมาจับของมาต่อกันที่เมืองไทย GMM ไลฟ์เฮาส์นะฮะหมอชุบนี่ครับเมืองไทย GMM ไลฟ์เฮาส์นะลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้ฮะค่อยว่ากันเจเด้คนสวยไม่เคยมาเลยว่ะอยู่ตั้งนานเฮ้ยอันนี้ทำเพื่อโฆษณาครับไม่หวังผลกำไรใดๆทั้งสิ้นไม่หวังผลกำไรนะฮะนี่เอาไว้แบบเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบห้างสรรพสินค้าแบบครบวงจรนะฮะยิ่งกว่าเซ็นทรัลอีกนะฮะบอกเลยดนตรีสดนะฮะตลอด24ชั่วโมงฮะก็คือว่า24ชั่วโมงไหนว่างก็มีนะมีดนตรีสดนะฮะมีมือกลองนะฮะมือกลองเป็นชาวสวนของเรานั่นเองนะสมุนไพรเองโอ้นี่มีนักร้องด้วยฮะนักร้องครับสนุกดอกมาเองครับ BK48 นะครับโอ้ลอยจุกเพื่อนยาก
สนุกดอกกันเลยทีเดียวบูชาบูชาอ้าวเบต้าอิตาลีโอ้ยไปอยู่ที่ไหนโดนบัวลอยฆ่าครับบัวลอยฆ่าครับอลังการไงทราบเหมือนไปนั่งดูเมืองไทยไลฟ์เฮาส์เองเลยครับบอกได้เลยนะฮะว่าคุณลูกค้าที่มาที่นี่ได้รับความบันเทิงอย่างจุใจเลยทีเดียวเจ๋งมากโอเคเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันเลยอันนี้เป็นลิฟต์ครับลิฟต์ที่ต้องใช้มือขึ้นเองครับเป็นนวดลิฟต์มันนวดโอเคเราเข้าสู่ชั้น2ทันทีทันใดนะฮะนี่ตอนนี้จะเป็น Victoria's Secret ขายพวกน้ำหอมเครื่องสำอางชั้นในหลังไหนไม่เห็นมีชั้นในสุดยอดสุดยอดโอ้โหไม่เห็นมีชั้นในขายเลยไหนไหนโอ้โหโคตรบอกได้เลยครับว่าไม่ได้รับมาขายครับอันนี้ใครเป็นพนักงานประจำที่นี่ครับไม่เจาะกลุ่มตลาดผู้หญิงเลยยังไม่จ้างทีครับอย่าไปจ้างนะเดี๋ยวกำลังโฟโต้ช็อปอยู่ครับเดี๋ยวจะให้โฮเดอร์เป็นพนักงานเป็นอะไรนะพิเตอร์เซเคตสโมบีอีดิชั่นนะฮะเรามีอันนี้โจดี้บอกว่าโจดี้มีอันนี้นะฮะอ่านไม่ออกฮะเพราะว่าพิกเซลแตกนะฮะบอกไปก่อนอ่านไม่ออกเลยอ่ะแต่ถ้าเราอยู่ในร้านวิตอเรียคงไม่ได้ดมวีดแล้วล่ะดมเก่งในอื่นแทนดมเก่งในอ่ะไม่ใช่โอเคครับต่อเดี๋ยวทำไมเป็นคนอย่างนี้ล่ะเราไม่ใช่คนอย่างนั้นทำไมเราถามโฮเดอร์ไงทำไมเป็นคนอย่างนี้ล่ะไม่ใช่โอเคอันนี้เรามาต่อที่ฟันแพนเน็ตดีกว่าโอเคครับฟันแพนเน็ตจะมีสเนคแอนด์แรดเดอร์ครับเย้บันไดงูเฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋งนออันนี้2แต้มเดิน2ย่องครับอ๋ออันนี้ก็คือเราใช้ตัวเราเป็นหมากเลยใช่ไหมใช่ครับอุ้ยเจ๋ง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 เมียวเฮ้ยอันนี้กิฟต์เลยได้กิฟต์ช็อปคอลเลกชันเป็นกิฟต์ช็อปเป็นคอลเลกชันครับคอลเลกชันขอเปิดได้เปล่าเนี่ยอยากเปิดเองโอ้อยากได้แมวนี่จังอ๋อใช่อันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดใช่ไหมใช่ได้ได้ของเลยอ่ะเฮ้ยมีแมวอวกาศเลยนะได้แมวอวกาศอ่ะแมวอวกาศหายากมากครับแมวอวกาศแมวทองคำแมวสีเงินแล้วก็แมวปกติแล้วเปิดแล้วมันได้อะไรแมวโอกาสหรือว่ามันแค่ตั้งชื่อเห็นในวิกิพีเดียเป็นโวโวเซล่าครับคืออะไรเป็นเครื่องเล่นดนตรีที่เอาไว้เป่ามันจะมีเสียงแหลมๆออกมาเฮ้ยจริงดิคือเราเล่นได้ใช่ไหมอวกาศเล่นได้เป็นงั้นไปโอเคต่อมานี่มีแท่นบูชาเลยเหรอบูชาครับเอาไว้ขอพวกนี้เอาไว้ขอพรใช่ไหมขอพรขอพรให้ได้ขอพรให้ได้ของแร่ใช่ไหมเจดีนี่เราในที่นี้ทำไว้2ห้องเฮ้ยและสวิตช์เดี๋ยวเจโดยจ้างพนักงานเจเทมาคุณแม่เทเลอร์มาเดี๋ยวเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยนี่เดือนละแสนดอลเนี่ยโอ้โหพอเป็นทุ่มร้องเพลงนะพอเป็นทุ่มจ้างมาร้องเพลงดีคาราบาลไทยยังมาขายตัวนะฮะโอเคนี่เงินอีกเดียวไม่ได้ค่ะนี่คือแบบบรรยากาศห้องคาราโอเกะแบบห้องเหมือนห้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะห้องพรีเมียมยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เปิดจอโปรเจคเตอร์เอาใช่ไหมโอเคใช่ครับเปิดคาราโอเกะครับอันนี้ห้องที่3เหมือนกันใช่ไหมห้องที่3แต่ว่าเป็นทีวีอ๋อนี่เป็นทีวีอ๋อใช้ลำโพงอะไรลำโพง JBL ซะด้วยโอ้โหคนหรูคนหรูหรูเลยทีเดียวนะฮะนี่เวลาเท่าไหร่คะอันนี้เป็นได้มาฟรีครับเย้ได้มาฟรีได้มาฟรีด้วยขโมยเข้ามานั่นวันแล้วต้องเล่นวันแล้วต้องมีคนเล่นแปลว่าบีเหินเป็นคนนี่ใช่ไหมไปขโมยของเขามาใช่เปล่าไปบ้างจ้าบีลำโพง .png นี่นี่เองนะลำโพงจ้านี่ฮะนี่ก็มีห้องน้ำนะฮะอันนี้ก็แค่อันนี้เป็นห้องน้ำหญิงนะฮะโอเคเฮ้ยโจเข้าห้องน้ำหญิงทำไมวิตาลีไปเรามานี่ฮะบอกไว้ก่อนฮะห้องน้ำหญิงกับห้องน้ำชายนี่ไม่ต่างกันนะฮะเพราะว่าไม่มีโถฉี่นั่นเองโจดี้เอาไปโจดี้เข้าทำไมจะเข้เอาเฮ้ยไปทำอะไรกันเนี่ยนะโอ้ยโจดี้เอ้าโจดี้จะไปเลยเป็นไปได้ก็ไปได้มาต่อมาที่ Music Avenue ครับ Music Avenue นะฮะเป็นร้านขายเครื่องดนตรีครับจะมีเปียโนไม่กลองคีย์บอร์ดกีตาร์โอ้โหเบสเนี่ยกีตมีแบบเครื่องดนตรีแบบชั้นนำมากอูคูเลเล่เดี๋ยวอูคูเลเล่อ๋อกิบสันเฟนเดอร์ไอเบเนสนอไวโอลินก็มาอันนี้ยี่ห้ออะไรนะ Epiphone
Epiphone ฮะ Epiphone เจเดตัวละ20จ้านี่เรามีระบบรักษาความปลอดภัยนะครับกล้องวงจรปิด Security ยังไม่น่าตาคล้ายๆกับ Starbucks แหละพนักงานคนนี้เป่าอยู่ทุกที่พนักงานคนนี้มีอยู่2ที่ตอนนี้2ที่ขอบไม่เนียนแต่เปา2ที่ครับโลกนี้กับโลกหน้าครับอ๋อไม่ใช่โลกหน้าเลยนะไอ้ตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยตรงนี้เป็นสนามบาสเกตบอลครับ NBA NBA กันเลยทีเดียวนะครับเราลองเข้าไปดูกันนะจะมีทั้งส่วนที่นั่งแล้วก็ส่วนที่เล่นอ๋ออุ๊ยอุ๊ยเหมือนอายไม่เข้าเดี๋ยวมันฝรั่งได้ได้ได้ด้วยเหรอมันฝรั่งได้ครับเฮ้ยโกงโคตรโกงแบนครับแบนเลยครับตอนนี้ถ่ายที่ไว้ไม่แบนงงกันเลยทีเดียวนะนี่ฮะแล้วก็มีคนดู2ฝั่งเลยฮะเชียร์ฝั่งไหนก็หน้าฝั่งนั้นนะฮะนี่ได้อยู่แต่มีเยอะกว่าแต่ร้อยกว่าน้อเขาเชียร์ฝั่งนี้นะโอเคลูกบาสอยู่ในห้องกระจกปั๊บลูกบาสอยู่ในห้องน้ำแมนนวลอีกแล้วครับท่านชั้นสามอะไรนี่จะมีปัญหาได้นะครับในการขึ้นเกินชั้นนะครับ ซึ่งเราจะประสบปัญหานี้ไปบ่อยโอเคครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ชั้น3นะฮะมีอะไรบ้างครับเป็นบรอนซ์ครับเอาไว้กระโดดบาวส์อินอ๋อฟรีจัมปิ้งดาวอ๋อเป็นตารางทาบรินอ๋อเจ๋งอ๋อใช่นั่นเองเรียงกันแบบเป็นตะข่ายมากเลยนะจุดนี้โอ้ยกระเด็นเดี๋ยวมาฝรั่งเด้งไหมมาฝรั่งไม่เด้งนั่นข้อสมจริงมากเนี่ยเรามีข้อสมจริงของเกมนะนะฮะต่อมาต่ออีกฝั่งหนึ่งกันดีกว่าอันนี้เป็นของในอนาคตครับเป็นรถบังคับครับบูมเรซซิ่งอ๋อเป็นรถบังคับทางเกมยังเล่นไม่ได้ดีอ๋อต้องรอไปก่อนนะฮะสีเพราะว่าคนทำยังทำไม่เสร็จยังทำไม่เสร็จนะอันนี้ห้องอันนี้จะเป็นเหมือนกับเจ้าที่อยู่สนามที่2เออเจ้าที่เลยเดี๋ยวเจ้าที่สนาม2โอเคก็คือบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวแน่นะคนก็จะมีในส่วนของรถบังคับวิทยุซึ่งเราสามารถเล่นได้นะฮะนี่ทําเอาไว้ก่อนเจ๋งมากโอเคห้องน้ํานะฮะห้องน้ําก็เหมือนรีวิวก็แล้วไม่ต้องก็ห้องน้ําเนี่ยเดินขึ้นบันไดก็ได้นะฮะตรงนี้เป็น2อย่างอ๋อมีบันไดตรงนี้โอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราขึ้นบันไดตรงนี้มั้งขึ้นบันไดดูครับโอเคถึงแล้วอันนี้ก็คือร้านเกมฮะชั้น4นะชั้น4นี้เป็นโซนเหมือนโซน IT กับเอนเตอร์เทนเลยชั่วโมงเท่าไหร่คะชั่วโมงละ10บาทครับเยสเยสก็ถูกอ่ะชั่วโมงละ10บาทจอไงนี่ขอบาทเดียวได้ไหมขอบ่นๆกันน่ะชั่วโมงละบาทก็ได้ครับชั่วโมงละบาทโหค่อยคุ้มอ่ะชั่วโมงละบาทโอ้ยนี่ห้องนี้ขายโทรศัพท์โอ้ห้องเสิร์ฟเกมฮะได้แล้วเฮ้ยเจ๋งอ่ะใช่ได้นี่มีกล้องวงจรปิดแล้วครับท่านโอเคต่อมาเป็น Samsung นะฮะตอนนี้ช่วงนี้มีอะไรนะ Galaxy X8 อยู่ไหนเอ่ยขอระเบิดเครื่องนึงค่ะขอระเบิดดิอ๋อนี่มีโทรศัพท์นี้ด้วยนะฮะไหนระเบิดได้มั้งคะขออันนั้น Note 7ฮะไม่ได้เอามาขายมันระเบิด Note 7นะไม่ได้เป็น iPhone นะฮะโอ้โหมีขาย iPhone อยู่นะมีขาย iPhone นะนี่ครับโอ้โหเราคิดได้นะเอาคู่แข่ง2อันมาขายติดกันสุดยอดมากใช่ครับเอ้ยเขาเป็นเลยนะพอบอกเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเด้ยังขายอยู่เหรอเนี่ย iPhone 4 iPhone 4 iPhone 5 iPhone 5ใช่ไหม iPhone 5อยู่ไม่ทำไมอ้วนจังอันนี้อุ้ยตกใจอุ้ยตกใจคราวหน้ากาโฮลเดอร์เฉยเลยตกใจหน้ากาสโมควิกสโมควิกได้จองเวทเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยพี่โจโตกใจส่วนนี้เป็นเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ครับเย้เมเจอร์มีบ็อกออฟฟิศบ็อกออฟฟิศก็เลยมีหนังไล่ฉายบ้างทำเหมือนมีหลายเรื่องเลยครับตั้งแต่ Justice League Pirates of Caribbean Beauty and the Beast Iron Man Transformer Logan โหทำให้ใครเรียกอะไรนี่เรามีอันนี้คือชั้นอะไรเอ่ยที่นั่งข้างบนเป็นที่นั่งฮันนีมูนฮะโอ้วิวใช้ได้อยู่นอกระแพงกั้นไม่เรียบร้อยครับใครจะจูจีนี้ก็ทำได้เลยนะครับเรียกว่าโรงออต้าสกรีนว่าจะเกิดอะไรขึ้นอุ้ยเดี๋ยวพี่เหยกับโจทำอะไรกันสองก็ใช่ไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นมีแค่เราสองคนนั่นตายแล้วอำนวยมากอะไรกันอ่ะอันนี้คือหนังนะอันนี้เราเอ้ยอันนี้มีบันไดปีนบ้านหรือว่าเราต้องใช้เจ็ตแพ็กปีนคนที่ซื้อบัตรฮันนีมูนเขาจะแผ่น
แถมแจ็คแพ็คมาให้ด้วยโอ้โหยอดมันน่าจะคุ้มนะเนี่ยโอ้โหไปบินขึ้นมาเองเลยคาริว่านะยังไปได้ยังไปได้อยู่ครับนอถือว่าเป็นส่วนรวมความบันเทิงที่แบบครบครันเลยทีเดียวนี่สัญญาณมาใครอยากดูหนังครับเชิญที่นี่ได้อันนี้ก็ห้องน้ำเหมือนเดิมห้องน้ำก็เหมือนเดิมว่ะขึ้นไปดีกว่าก็เหมือนเดิมเลยขึ้นไปทางเดิมนะฮะนี่ชั้นถัดไปจะเป็นห้องประชุมฝั่งนี้เป็นห้องประชุมนั่นเองอ๋อสวยอันนี้คือห้องประชุมของบริษัทใช่ไหมใช่ครับห้องรับสมัครงานเปล่าเนี่ยคล้ายๆเลยผมมาจากอันนี้เป็นห้องทำงานนะห้อง CEOทอง CEO นะฮะโอ้โหเอาไว้สัมภาษณ์ครับไม่มีของกินเลยเป็นพ่อบ้านแจ็คก้าได้เปล่าครับพ่อบ้านแจ็คก้าอันนี้รู้เลยจะมาสมัครจะมาสมัครเป็นเจ้านายค่ะเจ้านายเป็น CEO เลยครับเจ้านายครับขึ้นนิดเลยผมได้ยังครับผมถูกทั่วห้างนะครับเนี่ยจะขึ้นเงินเดือนให้ครับอ๋อเห็นแก่ความพยายามคุณเราก็แบบว่าอยากจะขึ้นเงินเดือนให้สัก1บาทโอเคขโมยของกินเหล้าไม่มีไม่มีเย็นว่างเปล่าเราจะขึ้นเงินเดือนให้คุณชั้นละ1บาทนะคะเอาโจดี้นางแอบเหรอนี่เราจะเย็นๆแล้วเงินเดือนปกติได้เท่าไหร่ครับ1บาทแล้ว20ค่ะ20โอ้สุดยอด21บาทซื้ออะไรซื้ออะไรกินเสื้อยังไม่ได้ครับเสื้อยังไม่ได้เลยฮะทุกวันนี้ยังไม่มีเสื้อใส่เลยครับซื้อมาเป็นโชว์รูมรถยี่สิบกีบนะคะลัมโบกินี่เฟอร์รารี่นี่ลัมโบกินี่ฮะบอกได้เลยครับเอ๊ทำไมลัมโบฝั่งนี้เป็นอาร์ตสตูดิโอไหนฝั่งนี้เป็นอาร์ตสตูดิโอเย้เฮ้ยกินชาเขียวเป็นกรีนสกรีนบูสกรีนเฮ้ยเจ๋งบูสกรีนกับกินสกรีนเฮ้ยใช้ได้น่าจะแบบจะได้แบบมาถ่ายรูปตัดต่อกันได้นะครับโอ้กินสกรีนเลยอ๋อที่ตอนนั้นดาวตุเปาเปลี่ยนโปรไฟล์ในดีคอยก็คือใช้นี่ใช่ไหมใช่ครับใช้กรีนนี่เขาทำอะไรกันนั่นนั่งประชุมอะไรกันจับกรีนมือถือเปล่าไปนั่งถ่ายรูปกันได้ครับนั่งถ่ายรูปนั่งเล่นมาเก็บอะไรนั่งเล่นมาเก็บเฮ้ยตาเราแล้วเฮ้ยพี่เหินอย่าเอาเยอะดิเฮ้ยโอ้โหหมดกินหมดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อใหม่ได้เลยห้องทำงานไม่ใช่มานั่งเล่นฝันแปะใจเย็นๆเดี๋ยวห้องเราก็เหมือนเดิมครับไปขายแล้วไปซื้อเสื้อไปขายแล้วไปซื้อเสื้อเอาละมาดูธนาคารกันดีกว่าอีเวนต์บอยนะฮะอุ้ยตกใจขายแปลงนี่ไหนเครื่องสำอางคะอ่ะทำไมแหลกเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ้าเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเอ้าบอยเอ้าพี่โจเป็นไรเฮ้ยตอนนี้เอ้ามีคนตายติดทำไมพี่โจติดอ่ะทำไมเหมือนเหมือนไม่ให้พี่เข้าอ่ะเขาได้แล้วเจ้าที่แรงโหเจ้าที่คนแรงเนี่ยขายเองแล้วเนี่ยร้านขายเครื่องโจดี้เครื่องสมาร์ทเหมาได้ไหมคะได้ค่ะเอาตังมาของไปอ้าวตังนอนตายเลยแล้วของไปค่ะไอ้ตีนี้ใครล่ะครับเนี่ยก็อย่าไปสนใจดินอนนี่คือแบบเด็กคนนี้มาแบบอาจจะมาแบบมาช้อปปิ้งอะไรเงี้ยค่ะช้อปปิ้งเป็นหุ้นส่วนค่ะแบบลูกค้าพิเศษอะไรเงี้ยใครเขาไปทำอะไรหมอจุ๊บจุ๊บหมอปั๊มหัวใจอยู่หมอฉุกเฉินนะครับเอาเดี๋ยวเรามาให้เนี่ยปั๊มอยากแก้ปวดอยากแก้ปวดคอนสแตนให้อยู่นะฮะตอนนี้เดี๋ยวช่วยปั๊มให้โอเคเดี๋ยวปั๊มให้ตายแล้วค่ะดีนะเพิ่งตายนะครับดีนะปั๊มหัวใจดีนะเนี่ยที่ลูกค้าเราเป็นหมอนะฮะดีช่วยได้ขายยี่ห้อดังขายไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อเลยยังไม่ได้ซื้อเลยเอาตังมาค่ะของไปโอเคต่อมาเป็นอะไรเอ่ยอ๋อธนาคารตัวนี้เอาตังมาค่ะเดี๋ยวเราจะใส่บาทไปให้นี่ตรงนี้ใส่บาทเลยเหรอใส่บาทเลยเหรอบ๊ายบายไปแล้วต้องไปแล้วบ๊ายบายครับไปแล้ววิธีพ่อบ้านใจกล้าบ๊ายบายพ่อบ้านใจกล้าวิ่งกลับบ้านแล้วโอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันที่นี่เลยดีกว่าตรงนี้คือตรงนี้เป็นธนาคารไม่ใจเลยธนาคารโลกพอเถอะใช่แล้วเราใจเบื่อเราฟื้นก็ได้เราฟื้นก็ได้มีการได้ไหมครับแล้วเกิดใหม่บ้างนึงเสนออะไรให้เพาตรงนี้โอ้อะไรเนี่ยตู้เซฟเลยเหรอ
ช่ไหนเกิดแล้วโอ้โหบ้างภูมิใจนำเสนอเย้ตรงนี้เป็นตู้เซฟครับวิสวยมากว้าวทำเหมือนมากเขาสามารถเปิดได้เปิดได้เข้าไปมีอะไรครับเปิดได้ทุกอันเลยค่ะค้นมีเรือเขามีเรือแค่วันจำนำเรือมีอะไรมีหมดพี่แมวกระปุกออมสินก็มาเหมือนกันนี่ฮะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกอัปเดตนึงนะครับเป็นตู้เซฟนะฮะอึ้งมากเลยทีเดียวไม่มีอะไรเลยมีมันฝรั่งเอามันฝรั่งเจ็บโหตู้ใหญ่ขนาดนี้เก็บมันฝรั่งเฮ้ยเราเปิดแต่ต้องปิดให้เขาด้วยดิเย้ไม่อ่ะเปิดทิ้งไว้ก็ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเพชรไม่ถุงทองถุงทองอะไรทุกอย่างมีเต็มอ่ะอุ้ยอยากได้มากโหนี่แบบโอ้โหวาวเลยค่ะวิหีบสมบัติเหรอวิเจ๋งอ่ะวิทองหุ้ยทองแท่งทั้งนั้นเลยโอ้โหคนรอตารอใจมากในเวลานี้นี่ฮะทองเพื่อนแวะบ้านแจกคนละอันสองอันทองกี่กะรัตฮะนะฮะ 19,154 SS กะรัตนะฮะเทรดแพงโคตรหนักเทรดได้เทรดให้นะวิตโตคาสิโนก็มาว่ะเขารวยมากเลยครับตอนนี้โอ้โหคือต้นทางนะเดี๋ยวเราจะกวาดของในเซฟเนี่ยเรามาสัตว์ที่ตู้คาสิโนนะฮะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วจูดี้ก็ไประเบิดตู้เซฟไปแฮกเซฟโอ้ยแจ็คพอตครับแจ็คพอตอาเพชรหนึ่งครับสดชื่นอาเพชรรับอ้าวขโมยตู้หายไปให้กินตู้ตู้หายไปแล้วใช่ไหมโนใช่ไหมโนไม่ได้กินตู้การหินยังเซฟเอาไว้เลยเหรอโหดมากการหินทำอะไรได้เร็วประดับไม่เฉยการหินประดับไม่เฉยการหินภาพมีเทียมไปกำลังงงอยู่ว่าเราเก็บก้อนหินไว้ทำอะไรเนี่ยฮะบอกได้เลยว่านี่คือเป็นเป็นอัปเดตใหม่นะฮะอันนี้ทองคำแท่งนี่ครับใครที่ชอบเดอะซิมนะฮะนี่ดูนี่ฮะเพชรกันเลยทีเดียวเพชรเดอะซิมเพชรเดอะซิมมีความสุขโอ้ยอยากนอนถึงคิดแคทอะนอนเลยจะพาไปนอนอาบทองกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับมาลงไปบ่อทองกันนะเนี่ยฮะบอดได้เลยฮะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะฮะมาหาซื้อของลุ้นกับพวกนี้ได้นะฮะมีถุงทองสมบัติเดี๋ยวเปิดด้านนี้ให้ครับด้านนี้ที่แท่งเนี่ยทองทั้งหมดมีโอ้สว่างมากมันโอ้ยแท่งนะคือลองหาก่อนคือเชื่อได้เลยว่าตอนนี้หลายๆคนนี่คือกิเลสขึ้นมากเลยฮะจุดนี้กวาดทางขวานะเดี๋ยวเรากวาดทางซ้ายกันไปมีทองรีบตำรวจนะเลยกันทวนหน้ากันเลยทีเดียวกลับบ้านแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเก็บหมดแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะฮะไปเที่ยวกันไหมเราไปต่อกันที่ยานอวกาศดีกว่ายานอวกาศไหนมาต้องอันนี้ต้องออกมานอกบ้านก่อนใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ทำทางลัดเลยโอเคเดี๋ยววิ่งขึ้นไปอ๋อไอ้อ๋อเนี่ยดำๆยาเอ็นเตอร์ไพรส์เฮ้ยเฟรมเรทตกอ่าโอเคทีละโอ้ตรงนี้ลื่นมากตอนนี้ลื่นมากลื่นสุดๆแล้วในเฟรมเรทนี่มีมือเปียโนนะครับ เอ้ยปูต้องสโมบีเพื่อให้ได้เข้าถึงแก่นอารมณ์ของเพลงใช่ไหม นี่ฮะเรามีแบบสดชื่นมากเลยค่ะนี่ฮะเรามีในส่วนของบาร์บีคิวอาหารทะเลนะฮะเนี่ยปูยังเป็นๆอยู่นะยังบอกได้เลยว่ายังรอกินเลยบอกได้เลยว่ายังไม่สุกนะฮะเพราะว่ายังเป็นๆอยู่นะฮะยังมีชีวิตอยู่นี่ต้มมา3วันแล้วก็ยังไม่สุกตายแล้วไม่ใช่ย่างมา3วันแล้ววิชอบมากไฟไหม้หมดแล้วเนี่ยปูไฟไหม้เนี่ยนี่ตำหวังขึ้นไปข้างบนโอ้โหสวยมากพระจันทร์สองน้ำพุเราจะมาแนะนำอันนี้หน่อยครับเป็นโรงหนังสกรีนเอ็กซ์ครับนี่เย็ดอุ้ยเหมือนไหมอุ้ยใช่ได้ได้เลยล่ะเอามาเปิดโปรเจคเตอร์ดูกันโอเคเด้เดี๋ยวลองหุ้ยเจ๋งมากอ่ะสกินเอ็กคิดว่าอะไรเนี่ยไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้ดูโรงหนังเดี๋ยวแล้วคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการแนะนำโรงสกินเอ็กครับบีโจดี้ทำอะไรโจดี้มานั่งเดนเซอร์โอ้เดนเซอร์ได้เลยเดนเซอร์สปาร์คเซอร์ซ่าได้ไหมปกตินี่อะไรนะเราไวเราหนังแบบนี้ไม่มีปัญญานั่งเพราะแพงมากนี่เรามานั่งกันฟรีๆกันเลยทีเดียวลองเพลงนี้จบก่อนฮะคลิปต่อไปครับเป็นคลิปการแนะนำของสกินเอ็กครับ
หรอพี่เอ๊ะสายสายเล่นทำไมพี่ไม่เห็นอ๋อยังไม่โหลดไม่เสร็จกดข้ามก็ได้อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้ยทำไมจอไม่จอไม่จะนั่งดูยิ่งๆจอมันขยายนะครับเย้แบบนี้เลยครับอุ้ยนิดนึงนิดนึงอุ้ยแจ๋วมากอุ้ยแจ๋วมากอ่ะนิดนึงครับอุ้ยเหมือนละนออุ้ยเหมือนเลยโอ้น้ำดื่มโฆษณาเยอะแยะมากมายนะติดเทวาจอมาเล่นกันหน่อยต้องต่อต้องต่อจอเพิ่มขึ้นไปข้างบนอ่ะถึงน่าจะโอเคคราวหน้าเปาติด6จอไปเลยจอเลยครับใช่ต้องติดองศาใจ6จอไปเลยนะเพิ่มข้างบนนี่ทำไมตัวพี่เหลือไปครึ่งเดียวเลยสุดยอดนวัตกรรมการดูแบบสกินเองนะโอเคครับตอนนี้ก็คลิปจบไปแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่โฆษณากันเลยทีเดียวนะจุดนี้โอเคเดี๋ยวชั้นล่างนี้เป็นโรงหนังอ้าวโรงหนังเล็กครับเบสเดี๋ยวเบสใจเย็นเป็นตัวแน่ส่วนข้างล่างนี้ก็เป็นโรงหนังเล็กโรงหนังจอเล็กนะตรงนี้เป็นห้องกินข้าวนะโอ้มีห้องกินข้าวด้วยนอพิซซ่าหมดแล้วไม่ว่าเรากินหมดเลยไม่เปิดไฟเนี่ยเรามือตื่นมากอันนี้ตู้เย็นมันกินหมดเลยอ่ะตู้เย็นมีไวน์กับเหล้าอยู่ตู้เย็นมีไวน์เด็กเนี่ยไวน์นี่โอ้ยที่ไงเต็มเลยขอกินสักตัวสักตัวโอ้ยเมาเมาเมาแล้วเมาเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้เพิ่งเคยเห็นทำไมมึนไปหมดเลยเดี๋ยวทำไมเราเมาได้เดี๋ยวทำไมพี่เห็นอะไรตอนนี้ทำไมพี่เห็นปูมันใส่แว่นวะหรือพี่เมาอยู่เดี๋ยวไม่เข้าใจตูไม่เข้าใจเดี๋ยววันนึงปูไม่เห็นเราเดินยังมึนอยู่โจเมาแล้วล่ะปูใส่แว่นขยันไม่ได้ใส่แว่นตู้เย็นหน่อยโจเห็นปูใส่แว่นครับเห็นปูใส่แว่นเดี๋ยวเชื่อขยันมองตู้เย็นนะครับเดี๋ยวนะโอ้ยข้างในก็มีปูอีกวันนี้เราใส่ใหม่ได้ครับกำลังต้มปูโจลี่ดิ้งเหลือเบียร์อยู่แถวล่างโอ้ยมันเดินเองแป๊บนึงมันเดินเองตอนนี้หายมาแล้วนะฮะแต่ทำไมยังเห็นปูยังใส่แว่นอยู่ใส่แว่นตรงไม่เข้าใจใส่แว่นตอนนี้ปูใส่แว่นนะฮะปูใส่แว่นร่วมเดินเองกับเราอ่ะนะน่ากลัวมากเราหยิบปูอันนี้มาดีกว่าปูอะไรปูเมาแล้วเดินวนปูตัวนี้ไม่ใส่แว่นนะครับเดินวนไปค่ะเดี๋ยวมีด้วยเหรอดูนี่ปูปาร์ตี้เนี่ยไงตายแล้วแหลมมากอันนี้คือขายเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับไม่ใช่นี่เป็นลูกไมโครเวฟเอาไว้ทำอาหารครับเปิดไม่ได้ด้วยประเด็นอันนี้ยังย่างขนมปังไม่ได้ปิ้งไม่ได้ทียังปิ้งไม่ได้ใช่ไหมยังไม่หายเมาไม่หายเมานะฮะโอเคเดี๋ยวอีกนานเลยจอดีประเด็นดูต่ออีกนานนั่นแหละห้องกัปตันนะฮะห้องกัปตันเรายังไม่ใส่โค้ดรูปภาพทีมันเป็นห้องพักพนักงานห้องนอนพนักงานแหละใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วก็ด้านล่างเป็นห้องนอนลูกเรืออ๋อเนี่ยเหรอน้ำทับหน่อยเมาไม่เห็นอ๋อนี่โอ้ยลองหนักเบอร์เบอร์หน่อยส่วนตัวดิลองหนักส่วนตัวนะฮะอันนี้ลงส่วนตัวนอใช่ได้ใช่ได้โอ้โหมีหลายห้องเลยนี่เอาไว้ดูดาวดูพระอาทิตย์อันนี้มีคือดีมีเดือนดาวอ๋อมีห้องอาบน้ำด้วยห้องส้วมก็มีอันนั้นเป็นห้องตัวอย่างฮะกำลังเฮ้ยใครอ่ะดูห้องเลยเฮ้ยใครอ่ะน่ารักมากมาดูหน่อยกล่าวแล้วอายาเนี่ยอย่าอันนั้นของเลโอนะห้องเลโอห้องเลโออ่ะชิบไก่ทูใครน้ำคนนี้อายาเนี่ยจากATP 48อ๋อนี่เป็นห้องตัวอย่างเฉยๆตายแล้วสาวกชัดๆโคสาวกเลยโอเคเลโอเลโอห้องเลโอนะฮะยังว่างเปล่านี่เอ้ยห้องนี้มีคนจองไว้อันนี้ใครเอ่ยจ๋า BNK ปกติจ๋า BNK นะฮะโอ้ห้องนี้ห้องของแบ็คเกอร์มังกรเกอร์อ๋อเกียร์นี่เองนะเจ๋งว่าดิห้องของสองอาวุโสที่บ้านเนี่ยดูหน่อยสิอ๋อตรงนี้ดูดาวนออุ้ยมุมดีมากอะตรงเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวจอยดิเอาอันนั้นออกก่อนก็ได้นะมันต้องถือตลอดเวลาเลยใจเย็นๆเป็นอะไรที่แบบสงบสุขมากครับมองดูพระจันทร์เต็มดวงนะครับหายากมากในโลกแห่งความเป็นจริงนะเราดูได้จากทวิตอยู่ไหนที่เดียวนะ
ขออภัยกินขนมอยู่ไม่เสียกกินขนมนี่นะอ่ะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับทาวเวอร์ยูไนท์ในวันนี้นะฮะถือว่าเป็นการเดินเล่นตามห้างที่ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะฮะสำหรับดร.เปาพรีเมียมสโตร์นะฮะต้องขอขอบคุณคุณดร.เปาด้วยนะฮะที่พาเรามาเดินในวันนี้นะฮะยินดีต้อนรับเสมอครับยินดีต้อนรับเสมอนะฮะเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวเราเข้ามาใหม่ฮะถ้าเกิดเรามีกิจกรรมอะไรมันๆนะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายทำอีกในคลิปต่อไปนะฮะก็ใครที่ยังชื่นชอบ Tower Unite อยู่นะฮะก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะฮะสำหรับวันนี้โจแฟสังและชาว Tower Unite Thailand ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ